อันนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับโพสคลิปในทิกต o k ฮะเตือนภัยหลังที่เจอเธอเนี่ยเจอกับเรื่องที่สุดช็อกเลยกลางดึกนะฮะอยู่ๆกระจกในห้องก็ร้าวออกมาแตกเองไม่มีสาเหตุนะฮะเธอบอกว่าช่วงนี้ที่คอนโดเนี่ยกระจกแตกเองหลายห้องเลยภาวะกกระจกเครียดตอนนี้ไม่ใช่แค่กระจกที่เครียดเธอเองก็เครียดประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยเหลือแค่บานหนึ่ง นอนแบบระแวงครับตอนนี้จนกว่าช่างยังมาเปลี่ยนให้ยกเซตอีก2วันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีสามกว่าช่วงนั้นนอนอยู่ได้ยินเสียงที่แบบแหมมันดังผิดปกติอะ่ะพี่เจกนี่อ,อ่ะตีสามแฮะตีสามใช่ไหมถ้าคุณนอนอยู่ในคอนโดโ<อ>แล้วอยู่อยู่ตีสามคุณได้ยินเสียง,<อ>ค,ยยงคักๆๆอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดดูหนังสยองขวัญก่อนนอนนะแล้วก็ต่อปกากฏเธอก็รีบเปิดไฟลุกขึ้นมาดูบานกระจกตู้เสื้อผ้าร้าวไปทั้งบานเนจากนั้นไม่นานเนี่ยกระจกก็แตกลงไปกองกับพื้นทั้งหมดโอ้โหนะฮะ ตอนเช้าไปแจ้งนิติคอนโดนะครับแจ้งนัดหมายเปลี่ยนกระจกบ้านใหม่ปรากฏว่าไม่ใช่แค่เธอห้องเดียวมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายห้อง